การตั้งคีย์บอร์ดช็อตคัทนะครับมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับและมันสามารถช่วยอะไรเพื่อนๆได้บ้างนะครับเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับผมเป้สตอรี่บอร์ดนะผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์คีย์บอร์ดช็อตคัทที่ผมใช้เป็นประจำนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีฟังก์ชันไงบ้างใช้งานไงบ้างครับและผมจะลองเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูว่าระหว่างใช้กับไม่ใช้เนี่ยมันจะต่างกันไงนะครับผมจะลองมาดูกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะกดให้เพื่อนๆดูว่าคีย์บอร์ดช็อตคัทที่ผมใช้มีอะไรบ้างนะครับก็คือคีย์บอร์ดช็อตคัทหลักๆที่ผมใช้นะก็จะมี Zoom In Zoom Out แล้วก็ตัว Add Edit นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ตรงนี้ว่า Zoom In นะครับตอนนี้ Zoom In ผมตั้งไว้เป็นตัว W นะครับผมต่อไปจะเป็น Zoom Out ผมจะตั้งไว้ที่เป็นตัว Q นะผมส่วน Add Edit นะครับผมจะตั้งไว้ที่ตัว E ซึ่งตามสแตนดาร์ดนะครับบวกไอ้ Zoom In Zoom Out ฮะมันจะเป็นตัวบวกกับลบนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกนะครับซึ่งจะเป็นตัว Q ก็คือตัวนี้ก็คือผมตั้งไว้เป็น Zoom Out โอเคเนี่ยก็คือมันจะเป็น Zoom Out ของ Timeline นะครับผมนี่นะครับการทำงานของมันสมมุติถ้าจังหวะที่เราตัดงานเนี่ยถ้าเราแบบจะต้องแบบยกมือปุ๊บๆเราอาจจะเสียเวลาเป็นเสี้ยววินาทีก็ได้แต่ถ้าเรากดตรงนี้เลยปุ๊บเราเลื่อนทำลายปุ๊บเราซูมอินซูมเอาได้เลยนะครับผมส่วนตัวที่2คือตัว W นะครับคือการซูมอินทำลายเช่นเดียวกันนะครับก็คือซูมเข้าไปได้เลยมันการทำงานเหมือนกับการกดบวกกับลบเลยครับแต่แค่เราไม่ต้องเสียเวลายกมือไปกดแค่นั้นเองต่อไปตัว E นะครับตัวที่3ที่ผมตั้งไว้ก็คือตัว Add Edit นะครับซึ่งการทำงานมันจะแตกต่างกับตัวนี้นะครับตัว Laser Tool นะครับซึ่ง Laser Tool เนี่ยเขาจะให้ตัว C เป็นคีย์ลัดนะครับโอเคซึ่งถ้าเรากดปุ๊บกดคลิกเนี่ยคือบางคนอาจจะใช้ในการคลิกที่เครื่องมือก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันเสียเวลาในการทำงานสมมุติถ้าเรากดปุ๊บที่ตรงนี้ตัว Laser Tool นะครับเราก็จะกดตัดซึ่งมันเสียเวลาแต่ถ้าที่ผมใช้ก็คือตัว Add Edit คือเราสามารถเล่นไปได้เลยเราก็เนี่ยเราสามารถลบได้ตัดได้ตามสบายอย่างนี้คือแล้วมันจะเป็นจะต้องแบบหยุดคลิปเพื่อตัดหยุดคลิปเพื่อตัดอะไรเงี้ยครับแต่ที่สำคัญไอ้ตรงบริเวณนี้ครับที่จะเป็นหน้าต่างขึ้นว่า V1 2 3อย่างเงี้ยหรือ A1 A2 A3 B ก็คือวิดีโอ A ก็คือออดิโอนะครับซึ่งถ้าเรานำคลิปมาไว้ตรงไทม์ไลน์ช่องไหนเราก็ต้องติ๊กให้เป็นสีน้ำเงินช่องนั้นครับเพราะถ้าเราไม่ติ๊กเลยเราก็จะไม่สามารถเนี่ยตัดมันได้นะครับผมแต่ถ้าตอนนี้มันอยู่ที่ V1 เราก็ไปที่ V1 มันก็จะตัดให้เรานะครับแต่ถ้าเรามีคลิปต่อไปมาวางที่ V2 เราก็ไปคลิกที่ V2 แต่ถ้าเกิดเรามีแบบ2คลิปอะไรเงี้ยปุ๊บถ้าเราเลือกทั้ง2ช่องมันก็จะตัดทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราเลือกสมมติเลือกแค่ V2 อันเดียวมันก็จะตัดให้แค่ V2 ครับอะไรอย่างงี้ทำนองนี้นะครับผมแล้วก็เครื่องมืออีกอย่างนึงที่ผมเปลี่ยนที่ผมเอามาเซตเป็นของตัวเองนะครับก็คือตัว S ก็คือตัวเคลียร์ก็คือตัวลบหรือว่า delete บนคีย์บอร์ดนี่เองนะครับก็คือปุ๊บเนี่ยกด S ก็คือลบไปเลยมันก็ทำงานคล้ายกับตัว delete ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัว Aที่ผมตั้งไว้ก็คือตัวซิลิคอนทูลหรือตัวลูกศรตรงนี้นะครับซึ่งปกติแล้วจะเป็นตัว V ก็อีกตัวนึงที่ผมใช้ที่ผมนำมาใช้บ่อยๆนะครับก็คือตัวลิงก์นะครับตัวลิงก์กับตัวอันลิงก์นะครับซึ่งมันจะอยู่เราจะเห็นก็แต่เมื่อเราคลิกขวาที่คลิปนะครับก็คือตัวนี้ตัวลิงก์นะครับแล้วมาเลือกที่ลิงก์ตรงนี้แต่ผมตั้งเป็นก่อนแต่ผมตั้งเป็นกดเป็น Command L นะครับคือเนี่ยมันจะเป็นลิงก์ให้เลยนะครับผมจะปลดล็อกลิงก์ก็คือ command l นะครับผมก็อีกตัวนึงคือตัว enable ตัวปิดเปิดคลิปหรือว่าเสียงนะครับผมการปิดเปิดคลิปนะครับปกติแล้วก็จะไม่คลิกขวาและกด enable ตรงนี้ก็กดคีย์บอร์ดช็อตคัทอื่นๆแต่สำหรับผมที่ผมตั้งไว้ง่ายๆคือผมกดตัว v ปิดเปิดได้เลยนะครับผมซึ่งคีย์บอร์ดช็อตคัทที่ผมตั้งไว้มันจะอยู่ในกลุ่มเดียวคือฝั่งซ้ายหมดเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับมันแทบจะเหมือนคีย์บอร์ดเกม
ทั่วๆไปเลยเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูถ้าผมไม่ใช้คีย์บอร์ดช็อตคัทในส่วนตัวของผมในการทำงานครับปุ๊บเริ่มที่ซูมเอาท์ของทำลายก่อนผมต้องยกมือจากตรงนี้มาตรงนี้เพื่อซูมเอาท์ซูมอินนะครับผมส่วนอันต่อมาคือการดีลีทเหมือนกันอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นะครับผมดีลีทไปเลเซอร์ทูลตรงนี้นะครับคือการตัดตรงนี้ผมค่อนข้างจะผมว่ามันแตกต่างกับแอดดิทที่ผมใช้มากเลยคือเราจะต้องเลื่อนไอ้เส้นตรงเนี้ยมาก่อนว่าเราจัดตรงนี้ปึ้งอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยคือผมว่ามันเสียเวลาพอสมควรนะครับผมต่อมาเปรียบเทียบระหว่างการลิงก์นะครับการลิงก์ภาพกับลิงก์คลิปนะครับแต่สำคัญคือเราก่อนอื่นเราต้องคุมทั้ง2อันก่อนตอนแรกคีย์บอร์ดของผมคือกด command l มันก็จะลิงก์นะครับผมต่อมาจะเป็นการ enable นะครับผมซึ่งผมตั้งไว้ที่ตัว v ก็คือปิดเปิดคลิปหรือปิดเปิดเสียงได้เลยอย่างรวดเร็วนะครับผมนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งไว้เราก็จะต้องนี่ครับผมคลิกขวามาที่ enable ปิดคลิปคลิกขวา enable เพื่อเปิดคลิปนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมว่าการทำงานเหล่านี้มันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลครับว่าจะเลือกใช้แบบไหนจะใช้คีย์ลัดหรือไม่ใช้นะครับผมบางคนอาจจะถนัดสแตนดาร์ดของโปรแกรมก็เป็นไปได้นะครับว่าเฮ้ยเราถนัดแบบเนี้ยเราชอบใช้แบบนี้นะครับผมแต่สำหรับผมที่ผมตั้งไว้นี่คือผมว่ามันสะดวกในการทำงานสำหรับผมนะครับผมเทคนิคหรือคีย์บอร์ดช็อตคัทที่ผมมาแชร์เนี่ยเพื่อนๆสามารถลองเอาไปปรับใช้ดูได้มันอาจจะแบบเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างก็ได้นะครับผมยังไงนะครับผมฝากรบกวนเพื่อนๆนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆคนไหนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานพวกเราจะเข้าไปตอบให้นะครับผมในวันนี้ผมขอบคุณมากครับ